สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ประกอบการทุกท่านเข้าสู่หัวข้อเขตปลอดภาระซึ่งเป็นอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจรวมทั้งกรมศุลกากรและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก็มุ่งหมายให้เขตปลอดภาระเป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการในประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าเขตปลอดภาระในภาพรวมกันก่อนค่ะเขตปลอดภาระหมายถึงพื้นที่ในราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์ทางการศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยของที่นำเข้ามาในเขตปลอดภาระจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้ค่ะ 1. การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดภาระไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวที่จำเป็นต่อการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศค่ะ 2. การยกเว้นอาการขาออกสำหรับของที่ปล่อยออกไปจากเขตปลอดภาระเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 3. ของหรือวัตถุที่นำเข้าหรือของหรือวัตถุภายในประเทศที่เข้ามาในเขตปลอดภาระซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผสมประกอบบรรจุหรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดและสุดท้ายส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพการประทับตาหรือเครื่องหมายใดๆแก่ของนั้นปัจจุบันกรมศุลกากรได้กำหนดประเภทเขตปลอดภาระเอาไว้เป็น6ประเภทหลักๆดังนี้ค่ะ 1. เขตปลอดภาระประเภทอุตสาหกรรม 2. เขตปลอดภาระประเภทพาณิชยกรรม3. เขตปลอดภาระณสนามบินระหว่างประเทศ 4. เขตปลอดภาระประเภทปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 5. เขตปลอดภาระประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ 6. เขตปลอดภาระประเภทอื่นๆที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศค่ะใน1เขตปลอดภาระจะประกอบไปด้วยผู้จัดตั้งเขตปลอดภาระซึ่งมีหน้าที่โดยหลักคือจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ดูแลระบบสาธารณูปโภคหรือดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่เพื่อใช้ประกอบการรวมทั้งสถานที่สำหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรณเขตปลอดภาระนั้นๆค่ะประกอบกิจการในเขตปลอดภาระคือผู้ที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเก็บหรือผลิตผสมประกอบในเขตปลอดภาระค่ะเนื่องจากกรมศุลกากรมุ่งหวังให้เขตปลอดภาระเป็นลักษณะพื้นที่ที่รวมตัวกันของเครือข่ายทางธุรกิจหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นลักษณะคลัสเตอร์ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมหรือศูนย์การกระจายสินค้าในลักษณะพาณิชยกรรมดังนั้นเขตปลอดภาระบางประเภทเช่นประเภทพาณิชยกรรมกรมศุลกากรจึงได้กำหนดให้มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า50ไร่และต้องมีผู้ประกอบการมากกว่า2รายขึ้นไปค่ะถ้าจะมองภาพให้ง่ายขึ้นนะคะเขตปลอดภาระก็เปรียบเสมือนหมู่บ้านหนึ่งค่ะที่มีลูกบ้านเล็กๆอยู่รวมตัวกันคอยเกื้อหนุนและส่งเสริมกันในเชิงภาคธุรกิจค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางสถิติกันหน่อยนะคะปัจจุบันค่ะมีเขตปลอดภาระทั้งหมด128แห่งโดยข้อมูล3ปีย้อนหลังจะพบว่ามีผู้ประกอบการที่หันมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดภาระมีจำนวนที่มากขึ้นรวมทั้งตัวเลขมูลค่าการส่งออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดภาระก็มีตัวเลขที่มากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะว่าตัวเลขที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเขตปลอดภาระเป็นอีกสิทธิประโยชน์หนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญและก็ใช้ไปอีกหนึ่งช่องทางในการขับเคลื่อนธุรกิจค่ะเขตปลอดภาระเหมาะกับธุรกิจประเภทใดบ้างเขตปลอดภาระค่ะจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบรวมถึงสินค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และดำเนินการส่งออกนอกราชอาณาจักรค่ะหรือพูดง่ายๆนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนการชำระภาษีอากรขาเข้าเนื่องจากสินค้าหรือวัตถุดิบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งออกนอกราชอาณาจักรค่ะชื่อว่าตรงนี้จะต้องมีผู้ประกอบการหลายท่านเริ่มให้ความสนใจที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดภาระกันแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นในการขอรับใบอนุญาตอย่างไรหรือเมื่อใช้สิทธิ์แล้วจะต้องปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรมีความยุ่งยากหรือไม่รวมทั้งมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและกฎหมายอื่นๆที่ต้องศึกษาอย่างไรเชิญทุกท่านเรียนรู้จากหัวข้อถัดไปกันเลยค่ะส
ำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจอยากจะใช้สิทธิประโยชน์ด้านเขตปรากรก่อนที่ท่านจะยื่นคำขอจัดตั้งหรือขอประกอบกิจการในเขตปรากรท่านจะเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอันเป็นสาระสำคัญดังนี้ค่ะ 1. เป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นบริษัทมหาชนจำกัด 2. ทุนจดทะเบียนของบริษัทสำหรับผู้จัดตั้งเขตปรากรต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นเงินไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทแต่หากเขตปรากรตั้งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนท่านสามารถมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปรากรต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นเงินไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทและเช่นกันค่ะหากประกอบกิจการในเขตปรากรณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนท่านสามารถมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทได้ค่ะ3. ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ที่ขอจัดตั้งเขตปรากรหรือพื้นที่ประกอบกิจการในเขตปรากรโดยสำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตปรากรต้องได้รับความยินยอมและรับทราบการดำเนินการจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรด้วยค่ะ 4. มีกิจการที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงต้องไม่มีผลการดำเนินการขาดทุนสะสมเกินกว่าร้อยละ50ของทุนจดทะเบียนบริษัทค่ะ 5. ไม่เป็นผู้ถูกระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วเกิน3ปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตค่ะขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานต่อกรมศุลกากรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุญาตต่อไปค่ะจากนั้นพนักงานศุลกากรจะดำเนินงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตและดำเนินการนัดหมายให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไปตรวจสอบสถานที่ที่ขอจัดตั้งเขตปรากรค่ะกรณีตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้อธิบดีจะมีคำสั่งอนุญาตให้จัดตั้งเขตปรากรและให้ผู้รับคำขอมาจัดทำสัญญาประกันและทันบนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมรายปีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรรวมทั้งวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารให้เรียบร้อยจึงจะได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรพร้อมเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรค่ะผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการก่อสร้างเขตปรากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยต้องเริ่มก่อสร้างภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตรวมทั้งต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันค่ะเมื่อก่อสร้างเขตปรากรเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอเปิดดำเนินการต่อกรมศุลกากรค่ะพนักงานศุลกากรจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่เมื่อเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วอธิบดีจะมีหนังสือแจ้งเปิดดำเนินการเขตปรากรพร้อมทั้งออกประกาศกรมศุลกากรเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปรากรจะไม่ยุ่งยากเท่าการขอจัดตั้งเขตปรากรค่ะเมื่อยื่นคำขอแล้วพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามความพร้อมของสถานที่และระบบบัญชีของคงเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะเมื่อกรมศุลกากรมีคำสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตปรากรผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันนั่นก็คือมาจัดทำสัญญาประกันและทันบนชำระค่าธรรมเนียมรายปีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและสุดท้ายได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนค่ะท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับใบอนุญาตได้ที่เว็บไซต์กรมศุลกากรในหัวข้อเขตปรากรได้ค่ะอันนี้ท่านสามารถศึกษาประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรและการขอประกอบกิจการในเขตปรากรได้ดังนี้ค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมการจัดตั้งเขตปรากรและการประกอบกิจการในเขตปรากรสำหรับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปรากรจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10,000 บาทและค่าธรรมเนียมรายปีจำนวน 300,000 บาทต่อปีค่ะประกอบกิจการในเขตปรากรจะมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5,000 บาทและค่าธรรมเนียมรายปี 15,000 บาทต่อปีค่ะการพักใช้ใบอนุญาตกรณีที่พนักงานศุลกากรได้ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเข้าบังคับในสัญญาประกันและทันบนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่รับใบอนุญาตปฏิบัติหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหากผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขปรับปรุงตามที่มีหนังสือแจ้งเตือนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและระงับการใช้เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรโดยพันค่ะการเพิกถอนใบอนุญาตกรมศุลกากรมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ไม่ดำเนินการภายในกำหนด90วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตหรือหยุดดำเนินการติดต่อกันเกินกว่า180วันโดยไม่แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ 2. ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไป 3. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและ 4.ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในระยะเวลาที่กำหนดการเลิกดำเนินกิจการในเขตปรากรผู้ที่ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกดำเนินกิจการให้แจ้งเป็นหนังสือระบุวันเดือนปีที่ขอเลิกดำเนินการยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรที่ควบคุมเขตปรากรล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันพร้อมทั้งยื่นรายงานของคงเหลือในเขตปรากรเมื่อแจ้งและดำเนินการแล้วผู้ประกอบกิจการต้องหยุดการดำเนินการและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ค่ะนำของออกจากเขตปลอดอากรเสียอากรให้ครบถ้วนหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจากนั้นพนักงานศุลกากรจะตรวจสอบว่าบริษัทไม่มีการค้างค่าชำระค่าอากรค่าภาษีอื่นค่าภาระติดพันหรือค่าธรรมเนียมต่างๆต่อกรมศุลกากรค่ะเมื่อได้รับอนุญาตให้เลิกดำเนินการเขตปลอดอากรให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกดำเนินการในเขตปลอดอากรนั้นค่ะหัวข้อถัดไปจะพูดเรื่องการตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากรรวมถึงพูดถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรขอแนะนำการใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรที่ถูกต้องเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดระดับผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้นะคะการนำสินค้าเข้าและการนำของออกจากเขตปลอดอากรท่านจะต้องจัดให้มีเอกสารตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำเขตปลอดอากรเช่นถ้าท่านต้องการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในเขตปลอดอากรท่านจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าประเภท0หรือต้องการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศท่านจะต้องจัดทำใบขนประเภท1ซึ่งท่านสามารถศึกษาการจัดทำเอกสารพิธีการนำเข้านำออกตามประกาศกรมศุลกากรที่115/2561ได้จากเว็บไซต์กรมศุลกากรwww.custom.go.th ในการจัดทำใบขนที่ใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากรท่านจะต้องระบุแท็ก Intensive ID ที่ท่านได้รับเมื่อท่านได้รับอนุมัติเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรโดยระบุ Import Tag Intensive ID ในส่วนของรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและระบุ Export Tag Intensive ID ในใบขนสินค้าขาออกโดยระบุไว้ในส่วนของควบคุมในใบขนสินค้าขาออกการจัดทำใบขนสินค้าขาออกของผู้ประกอบกิจการประเภทพาณิชยกรรมท่านต้องระบุเลขที่ใบขนและรายการของใบขนสินค้าที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากรด้วยท่านจะต้องระบุรหัสสินค้าหรือ Product Code ซึ่งเป็นรหัสเดียวกับที่ท่านใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลังไว้ในส่วนรายการในใบขนสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออกหรือระบุไว้ด้านหน้ารายละเอียดชนิดสินค้าภาษาอังกฤษก็ได้นะคะการจัดเก็บของในเขตปลอดอากรต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บที่ปลอดภัยเหมาะสมมีกล้องวงจรปิดหรือยามรักษาการมีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บหรือโลเคชั่นและป้ายบ่งชี้ชนิดของอย่างชัดเจนจัดเก็บของให้เป็นระเบียบตามรหัสสินค้าเว้นช่องทางเดินให้สะดวกต่อการหยิบเบิกจ่ายหรือการเข้าตรวจนับของคงเหลือแยกเก็บของดีและของเสียให้ชัดเจนควรจัดให้มีการตรวจนับของหรือ
ไซเคิลเขาอย่างสม่ำเสมอท่านจะต้องจัดให้มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสินค้าคงคลังหรือ Inventory Control System ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารคลังสินค้าติดตามการเคลื่อนไหวรายตัวตั้งแต่การนำเข้าเก็บการเก็บรักษาการนำออกและคงเหลือระบบจะต้องสามารถแจ้งเตือนสินค้าก่อนครบกำหนด2ปีได้ระบบต้องสามารถออกรายงานตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดได้อย่างถูกต้องรวมถึงสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel file และบันทึก CD ชนิดอ่านอย่างเดียวเพื่อนำส่งส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นงวดท่านจะต้องนำส่งงบการเงินประจำปีฉบับที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองให้แก่ส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรเพื่อพิจารณากำหนดค้ำประกันตามความเสี่ยงโดยพิจารณาดังนี้งบการเงินที่มีผลขาดทุนสะสมเกิน 50% ของทุนจดทะเบียนต้องวางค้ำประกันร้อยละ1ของมูลค่าของของคงเหลืองบการเงินที่มีผลขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียนต้องวางค้ำประกันร้อยละ3ของมูลค่าของของคงเหลือต้องติดตามสถานะการผ่านพิธีการใบขนให้มีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์โดยท่านสามารถติดตามได้จากอินเทอร์เน็ต http://etracking.custom.go.th เมื่อมาถึงตอนนี้หากท่านได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวข้างต้นท่านก็พร้อมที่จะรับการประเมินความเสี่ยงแล้วใช่ไหมคะโอเคส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรจะประเมินความเสี่ยงของท่านใน3ด้านคือระบบควบคุมสินค้าคงคลังหรือ Inventory Control System ความน่าเชื่อถือทางการเงินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและสัญญาประกันและทันบนหากท่านถูกจัดให้อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงท่านจะต้องได้รับการตรวจนับสินค้าคงเหลืออย่างน้อยปีละ1ครั้งและไม่มีสิทธิ์ผ่อนผันการวางค้ำประกันและอาจต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมากขึ้นหากท่านได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับปานกลางจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีเป็นปีเว้นปีและในกรณีที่ต้องวางค้ำประกันจะได้รับการพิจารณาผ่อนผันการวางค้ำประกันความเสี่ยงหากท่านได้รับการจัดระดับให้อยู่ในความเสี่ยงต่ำท่านจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำปีเป็นทุก3ปีและได้รับผ่อนผันการวางค้ำประกันการประเมินความเสี่ยงนี้อาจปรับเปลี่ยนได้หากเงื่อนไขการประเมินทั้ง3ด้านของท่านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรอาจจะเข้าตรวจนับท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือเซอร์ไพรส์เช็คได้ด้วยนะคะเขตปลอดอากรหวังว่าทั้งหมดนี้คงเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรใช้สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากรได้อย่างถูกต้องและได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับต่ำกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ได้รวบรวมประเด็นปัญหาทั้งจากผู้ประกอบกิจการรายเก่าและผู้ประกอบกิจการรายใหม่ในส่วนของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากรโดยเรามีผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรท่านผอ.พิไลรัตน์ชาลีชาติจะเป็นผู้ช่วยไขประเด็นปัญหาต่างๆให้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะการนำเข้าและส่งออกโดยบุคคลอื่นสามารถทำได้หรือไม่คะและถ้าทำได้มีวิธีการอย่างไรคะการนำของเข้าในเขตปลอดอากรนะคะโดยบุคคลอื่นเนี่ยสามารถกระทำได้ค่ะตามประกาศที่115/2561ข้อ5และข้อ 6.2.2 นะคะซึ่งการนำของเข้าหรือออกจากเขตปลอดอากรโดยบุคคลอื่นเนี่ยมีเงื่อนไขอยู่3ข้อค่ะ1นะคะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบกิจการนั้นๆก่อน2ผู้ประกอบกิจการนั้นนะคะจะต้องไปแจ้งให้หน่วยงานที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้นนะคะทราบนะคะทราบในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องว่าอนุญาตให้ใครเป็นคนนำเข้านำเข้าเนี่ยเป็นสินค้านั้นคืออะไรและช่วงระยะเวลาหรือระยะเวลาที่นำของเข้าหรือออกเนี่ยวันไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องตอบพูดง่ายกรอกในแบบแนบท้ายประกาศนั้นๆนะคะส่วนข้อ3เนี่ยบอกว่า
ผู้ประกอบกิจการเนี่ยจะต้องยินยอมผูกพันตนยอมผูกพันตนในเรื่องภาษีอากรหรือค่าความเสียหายที่อันอาจเกิดขึ้นจากที่บุคคลอื่นเนี่ยกระทำซึ่งเปรียบเสมือนว่าผู้ประกอบกิจการนั้นนะคะดำเนินการด้วยตนเองเลยค่ะของที่ผลิตในเขตปลอดอากรเมื่อมีการนำออกมาใช้ในประเทศจะต้องมีการชำระค่าภาษีอากรอยากทราบการคำนวณค่าภาษีอากรค่ะค่ะการนำของออกจากเขตปลอดอากรนะคะเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรประกาศที่ 115/2561 ข้อ7ค่ะว่าการนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรนะคะไม่ว่าของที่ว่านี้ค่ะได้นำเข้าจากนอกราชอาณาจักรหรือจากในราชอาณาจักรก็ตามให้ถือว่าเป็นการนำเข้าในราชอาณาจักรค่ะซึ่งจะสำเร็จในเวลาที่ของเช่นว่านั้นได้นำออกจากเขตปลอดอากรค่ะซึ่งในการคำนวณนะคะการคำนวณภาษีอากรนะคะบอกว่าให้ใช้ราคาตามสภาพของของนั้นนะคะราคาศุลกากรค่ะพิกัดอัตราศุลกากรค่ะนะคะให้ใช้ในณเวลาที่ปล่อยของนะคะออกจากเขตปลอดอากรนะคะซึ่งเป็นไปตามนะครับตามพรบศุลกากร2560นะคะที่มาตราที่154ค่ะดูได้นะคะนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในส่วนของเขตปลอดอากรเรายังมีสิทธิพิเศษอื่นที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการหรือไม่คะสิทธิพิเศษในเขตปลอดอากรนะคะมีเพิ่มมีค่ะในเรื่องอะไรบ้างมันมีตามมาตราเป็นไปตามมาตรา12ของพรก.พิกัดอัตราศุลกากร2530ค่ะประกาศกรมศุลกากรที่144/2560นะคะในเรื่องเกี่ยวกับเขตปลอดอากรเนี่ยมันอยู่ที่หัวข้ออะไรบ้างมันอยู่ที่ข้อนะคะ15 22 56 และ 77ค่ะอันนี้มาลงรายละเอียดนิดนึงนะคะข้อ15บอกว่าถ้าคุณนำวัตถุดิบนะคะเข้ามาผลิตผสมประกอบในเขตปลอดอากรนะคะทำในนี้ค่ะและเราได้สามารถลดอัตราการเหลือ 0% ทันทีถ้าเรานำเข้าในราชอาณาจักรตัวนี้นะคะแต่ต้องทำตามนี่ค่ะตามประกาศนี่ค่ะข้อ15ซึ่งประกาศตัวนี้บอกว่าคุณจะต้องนะคะทำให้ผลรวมนะคะผลรวมของอะไรบ้างผลรวมของ4อย่างค่ะคือผลรวมของวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดไทยหรือวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดจากอาเซียนหรือนะคะวัตถุดิบที่ได้ถิ่นกำเนิดไทยรวมกับอาเซียนนี่คือข้อที่1แล้วนะคะไปรวมกับ2คือต้นทุนแรงงาน3ต้นทุนการผลิตอื่นๆและ4กำไรค่ะ4ตัวนี้นะคะบางคนเรียกว่า local contentบางคนเรียกว่า RVC หรือมูลค่าเพิ่มนะคะตัวนี้ค่ะรวมกันแล้วจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40% ของราคาขายหน้าโรงงานค่ะทำตัวนี้นี่คือเงื่อนไขข้อที่1นะคะเงื่อนไขข้อที่2บอกว่าไอ้สินค้าสำเร็จรูปที่จะได้สูงอัตราลดอัตราการเหลือ 0% ตัวนี้นะคะจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นสาระสำคัญในเขตปลอดอากรนะคะตามประกาศของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมค่ะนะคะเป็นไปตามนี้ส่วนเงื่อนไขข้อที่3บอกว่าก่อนที่จะนำออกคุณจะต้องยื่นหลักการขออนุมัติหลักการจากศุลกากรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้นๆก่อนค่ะเท่านี้ค่ะ3ข้อเองคุณก็จะได้ลดอัตราการเหลือ 0% ทันทีนะคะเมื่อคุณจะนำขายหรือว่านำไปใช้หรือจำหน่ายในราชอาณาจักรข้อ22เห็นไหมข้อเมื่อกี้ข้อ15นะคะตอนนี้มาข้อ22ข้อ22บอกว่าเมื่อมีการผลิตผสมกรในเขตปลอดอากรค่ะของที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาผลิตผสมกรในเขตปลอดอากรแล้วมันเหลือเศษค่ะถ้าเหลือเศษเนี่ยถ้าเศษที่ว่าเนี่ยเข้าพิกัดนะคะเข้าพิกัด 39.15 ไอ้เศษที่ว่าเนี่ยค่ะสามารถจำหน่ายในราชอาณาจักรได้ลดอัตราการเหลือ 5% ค่ะนะคะคราวนี้ข้อ56ค่ะข้อ56เนี่ยเป็นเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องนอนเซนส์เลยง่ายๆเลยค่ะเรื่องว่าของที่เป็นวัตถุดิบที่ได้จากในราชอาณาจักรนะคะเอามาผลิตผสมประกอบในเขตปลอดอากรนะคะโดยที่ไม่รวมของในเขตปลอดอากรเลยนะนี่คือของในราชอาณาจักรทั้งหมดเลยเอามาผลิตผสมประกอบกันแล้ว
แล้วเอานำเข้าในราชอาณาจักรอีกเห็นไหมคะเอาของที่ในราชอาณาจักรเอามาผลิตผสมในก่อนในเขตปกครองและเอาเข้าเป็นราชอาณาจักรอีกตัวนี้ค่ะก็เหมือนก็ต้องไม่มีภาษีอากรอยู่แล้วใช่ไหมคะถูกต้องเนาะนะคะแต่นี้มาข้อ77ค่ะข้อ17ข้อ77เนี่ยมันเป็นเรื่องกับเหมือนข้อตกลงข้อสัญญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งว่าถ้าเรามีสัญญากับต่างประเทศหรือข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างไรนะคะอย่างเช่นพวก FTA ทั้งหลายแหล่นี่นะคะว่าเมื่อเขามีข้อตกลงว่าได้ลดอัตราอากรเมื่อคนดังกล่าวนี้เอาเข้าในเขตอากรไอ้ตรงเนี้ยต้องได้มาก่อนนะคะหมายถึงว่าต้องมีข้อตกลงแล้วเราได้ตั้งแต่นำเข้าเขตอากรเลยเมื่อได้ตัวเนี้ยเมื่อของดังกล่าวนี้ค่ะเอาเข้าไปในเรามีประสงค์ที่จะเข้าในราชอาณาจักรอีกต่อไปก็คือมาต่อยอดไปที่ไปราชอาณาจักรโดยที่ของนี้ไม่ได้ทำอะไรนะอาจจะมาแบ่งแยกนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ยังเป็นสภาพเดิมเอาเข้าในราชอาณาจักรตัวนี้ค่ะก็ได้สิทธิประโยชน์เหมือนเดิมค่ะสิทธิพิเศษขอโทษทีนะคะสิทธิพิเศษค่ะตามที่นะคะตามที่ข้อตกลงหรือสัญตัวนี้สัญญาระหว่างประเทศนั่นเองค่ะของที่อยู่ในเขตปลอดอากรเราสามารถนำออกจากเขตปลอดอากรเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่คะการนำของออกจากเขตปกครองเป็นการชั่วคราวนะคะตามประกาศที่115/2561ข้อ9ค่ะบอกว่าเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1บอกว่าเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์สำเร็จรูปนะคะของที่นำออกจากเขตปกครองเป็นการชั่วคราวเนี่ยสามารถเป็นกระทำอะไรคะเป็นการที่นำออกเพื่อความจำเป็นค่ะคือจะจำเป็นในเรื่องอะไรอาจจะต้องไปทำสีต่อหรือว่าต้องไปใส่น็อตใส่ขัดสีอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งจะมีกำหนดระยะเวลาในการที่จะนำออกค่ะเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนว่าจะนำออกอย่างไรเพราะว่าการนำออกเนี่ยผู้นำออกหรือผู้ประกอบกิจการในเขตปกครองจะต้องยื่นคำร้องนะคะขอนำของดังกล่าวเนี่ยค่ะออกจากเขตปกครองยื่นนะคะตามคำร้องยื่นที่ใครคะยื่นกับศุลกรที่กำกับดูแลเขตปลอดอากรนั้นๆค่ะกำหนดระยะเวลาก็มีบอกเนาะว่าจะนำเข้ามาเมื่อไหร่กลับมาเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเราดูละประมาณการแล้วว่าต้องกลับมาไม่ทันแน่ๆเราสามารถที่จะยื่นขอขยายระยะเวลาในการนำกลับเข้ามาได้ค่ะแต่ในการที่จะขอยื่นการนำกลับเนี่ยยื่นได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและระยะเวลาที่จะขอยื่นขยายเนี่ยจะต้องไม่มากกว่าที่เคยขอไว้ตั้งแต่ครั้งแรกอย่างเช่นครั้งแรกเนี่ยขอยื่นขยายไว้ว่าไม่ใช่ขอยื่นค่ะขอยื่นว่าจะนำกลับภายในเวลากับ90วันแต่กลับไม่ทันดังนั้นก็ต้องมายื่นขอขยายใช่ไหมคะแต่ขยายเนี่ยจะมากกว่า90วันไม่ได้นะคะแต่มันมีเหตุจำเป็นจริงๆถ้ามีเหตุจำเป็นจริงๆก็สามารถที่จะยื่นขยายมากกว่า1ครั้งก็ได้ขยายมากกว่าระยะเวลาที่เคยยื่นไว้ก่อนก็ได้ค่ะนะคะคราวนี้มาประเภทที่2ประเภทที่2นี่คือรถจักรยานยนต์นะคะที่เข้าพิกัดที่8711และเรื่องรถยนต์สำเร็จรูปที่เข้าพิกัด870203และ04ค่ะ2พวกนี้2ประเภทนี้ค่ะนะคะสามารถนำออกไปได้ไปโชว์เป็นที่สาธารณะที่ประชาชนโดยทั่วไปเข้าดูได้อย่างนี้ค่ะ1นะคะและ2เพื่อนำไปทดสอบเท่านั้นในการนำออกเนี่ยนะคะรถจักรยานยนต์และรถยนต์สำเร็จรูปเนี่ยจะต้องวางค้ำประกันค่ะในการคำวางค้ำประกันเนี่ยจะต้องวงเงินที่วางเนี่ยค่ะจะต้องคุ้มกับค่าภาษีอากรนั้นซึ่งจะต้องบวกด้วยนะคะแค่ไม่ใช่แค่ค่าภาษีอากรค่ะจะต้องด้วยบวกอีก 10% ค่ะในการที่จะวางค้ำประกันอาจจะวางเป็นเงินสดก็ได้หรือจะวางเป็นหนังสือค้ำประกันก็ได้นะคะเรื่องการกลับมาก็ต้องตามระยะเวลากำหนดนะคะจะผิดไปได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการให้ความรู้เรื่องเขตปลอดอากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจและพิจารณาได้ว่าสิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากรมีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อธุรกิจของท่านหรือไม่ค่ะหากท่านประสงค์จะขอรับข้อมูลด้านเขตปลอดอากรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ส่วนหลักเกณฑ์และทะเบียนสิทธิประโยชน์หรือส่วนตรวจสอบเขตปลอดอากรกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรค่ะหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cuton.go.th หมวดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรหัวข้อเขตปลอดอากรค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ